นายวีระสมความคิดได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด1 0 0 0 0แบาทนะคะเพื่อขออนุญาตปล่อยตัวนายวีระชั่วคราวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้เนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติการหลบหนีและให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่9กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะ โดยนายเบียร์เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับประเทศไทยหลังจากได้รับการประกันตัวจะเดินทางไปพบสมณะโพธิรักษ์ที่สำนักสันติอสโศกสำหรับนายเบีร์นะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดกรณีปิดท่ากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อปี2551รวมถึงข้อหาร่วมกันก่อการร้ายและข้อหาอื่นรวม8ข้อหา ซึ่งนายเวระนะคะเป็นผู้ต้องหาร่วมกับแกนนำพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมีบางคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วค่ะ